อย่าคิดโทษตัวเองอย่างนั้นเลื่อนความผิดวันวานให้มันผ่านพ้นเลยไปอย่าเสียใจมากเกินไปกว่านี้เริ่มต้นใหม่ดีๆอย่างไรยังมีฉันครับสวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่ช่องสีปันเพจนะครับผมเชื่อว่าความรู้สึกแฟนฟุตบอลชาวไทยตอนนี้นะครับก็คงไม่ต่างกับผมเท่าไหร่นะครับก็รู้สึกเสียใจครับเสียใจที่ทีมชาติไทยชุดโอลิมปิกของเราก็เก็บฉากกลับบ้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับคือไม่ได้ผ่านเข้ารอบนะครับแล้วก็มันน่าเสียดายครับมันน่าเสียดายแล้วก็สู้ไม่ได้จริงๆนะครับก็ผ่านนัดเลยนะฮะไม่ใช่แค่เราไปชนะอิรักแล้วเราจะเป็นเหนือเขานะไม่ใช่นะครับเรามาดูภาพรวมของทั้งสามนัดกันครับว่าสถิติมันบอกอะไรเราได้นะครับมันบอกว่าการพัฒนาฟุตบอลของเรามันยังล้าหลังอยู่ครับคุณชมมันต้องทำหาผู้เกี่ยวข้องผู้มีอำนาจนะครับทำให้มันเป็นระดับมหาภาคนะครับไม่ใช่แค่ทำอยู่ในสโมสรเล็กๆไม่น้อยแค่ไม่กี่ร้อยสโมสรในประเทศไทยแล้วก็จบกันมันไม่ใช่ครับมันต้องทำเข้าไปถึงในโรงเรียนในระดับรากหญ้ารากแก้วรากลึกเลยครับเพราะมันจำเป็นที่ต้องสร้างนักฟุตบอลขึ้นมาเยอะๆเป็นแสนเป็นล้านคนนั่นแหละครับเหมือนกับเราผลิตสินค้าสักชิ้นหนึ่งอ่ะนั่นแหละถามว่าเราผลิตน้อยมันก็จะได้น้อยนะครับมันเข้าถึงผู้บริโภคไม่ทั่วถึงหรอกครับแต่ถ้าเราผลิตสินค้าขึ้นมาชนิดหนึ่งผลิตได้เยอะนะครับส่งออกได้เยอะนะครับเช่นบราซิลอย่างเงี้ยผลิตนักเตะรับสายนักเตะออกไปทั่วโลกนะครับเอาเงินเข้าประเทศแบบเนี้ยประเทศบราซิลก็มีรายได้เข้าประเทศเข้ามาหาชนชั้นสูงต่ำรากหญ้าของเขาได้นะครับในเราก็เหมือนกันครับถ้าเราจะไปบอลโลกไปบอลโอลิมปิกเราก็ต้องสร้างนักฟุตบอลให้มันเยอะๆนะครับเป็นแสนคนนะฮะแล้วก็ส่งสร้างเมสซี่สักสองแสนคนอย่างเงี้ยแล้วก็ส่งออกไปทั่วโลกนะครับเราก็จะมีทรัพยากรนักเตะให้มันเลือกใช้นะครับเราก็ไม่ต้องมาโทษโค้ชโทษอะไรพร้อมทีหรอกครับโทษนู่นโทษนี่โทษนั่นไม่เกิดประโยชน์ครับคือในระดับภาครัฐอ่ะมันต้องช่วยกันมันต้องซัพพอร์ตนะครับมันจะได้เกิดความเจริญขึ้นในอุตสาหกรรมฟุตบอลอ่ะฟุตบอลมันเป็นอุตสาหกรรมนะส่งออกได้นะครับใจว่าเอาไปทำแบบกองๆแก๊งๆกองๆแก๊งๆดูเองเล่นเองอยู่ในประเทศมันไปสู้เขาไม่ได้ครับระดับเอเชียมันสู้เขาไม่ได้อ่ะเรามาดูภาพรวมนะครับในวันที่เล่นกับอิรักสถิติการยิงลูกอิรัก23ครั้งนะครับส่วนไทยเราแค่7ครั้งยิงลูกเข้ากรอบอิรัก5ครั้งไทยเรา3ครั้งแล้วก็เป็นประตู2ลูกนะครับส่วนอิรักไม่ได้ประตูนะฮะการครองบอลอิรักครองไปถึง 57% นะครับส่วนไทยเรา 43% ครับการส่งบอลอิรักส่งบอลไปถึง458ครั้งนะครับของไทยเรา366ครั้งเท่านั้นนะครับนี่แหละครับภาพรวมในนัดแรกนะครับเราชนะ 2-0 แต่ว่าสถิติที่ออกมาเนี่ยมันเราไม่สมควรชนะเลยครับในนัดเนี่ยครับนัดที่2ไทยพบกับซาอุดิอาระเบียและแพ้0ประตูต่อ5สถิติในการแข่งขันการยิงลูกไทย4ครั้งซาอุดิอาระเบียยิงไปถึง22ครั้งยิงลูกเข้ากรอบไทย1ครั้งซาอุ10ครั้งการครองบอลไทยครองเพียงแค่ 42% ซาอุครองบอลถึง 58% ครับและการส่งบอลก็น้อยต่ำเหมือนเช่นเคยครับ364ครั้งซาอุดิอาระเบียส่งบอลไปถึง503ครั้งเนี่ยครับมันสถิติมันไม่เคยโกหกใครมันออกมาแบบเนี้ยเราตอนนี้เห็นว่าระบบการพัฒนาบอลไทยพัฒนานักเตะเด็กของไทยแล้วก็ทักษะความสามารถยังเป็นรองทุกชาติเลยครับในการแข่งขันครั้งเนี้ยยกเว้นอาเซียนนะอาเซียนเราไม่นับนะครับทุกชาติเลยนัดที่3พบกับทาจิกิสถาน
แล้วไทยก็แพ้ไป0-1โดนยิงในนาทีที่90นะครับเราจะหมดเวลาละทดเวลาแค่3นาทีเองนะครับเหมือนไทยถอดใจยังไม่รู้การยิงลูกนะครับไทย9ครั้งไทย4กิจฐานยิงไปถึง26ครั้งนะครับยิงลูกเข้ากรอบไทย6ครั้งไทย4กิจฐาน8ครั้งการครองบอลไทยครองบอลแค่ 37% ไทย4กิจฐานส่งบอลไป 63% การส่งบอลไทยส่งบอล329ครั้งส่วนท่าจีส่งไปถึง544ครั้งนี้เรามาดูตารางคะแนนนะครับอันดับ1ครับอิรักที่แพ้ไทยในนัดแรกแซงหน้าเข้าไปเป็นแชมป์กลุ่มครับมี6แต้มนะครับอันดับ2ซาอุดิอาระเบียมี6แต้มนะครับขนาดว่าชนะเราท่วมท้นเลยนะ 5-0 นะแล้วก็ชนะทาจิกิสถาน 1-4-2 นะครับก็ยังไม่เป็นแชมป์กลุ่มเลยเห็นไหมครับทาจิกิสถานครับอยู่อันดับ3มี3แต้มส่วนไทยเราของบัวครับของกลุ่มอยู่อันดับ4ครับมี3แต้มมาของฟุตบอลครับแล้วก็ทาบัตส่วนทาบัตต้องรีโนเวทกันใหม่แล้วแหละนะครับกับการพัฒนาบอลเด็กไทยครับต้องช่วยกันเบสตอมช่วยกันคิดนั่นแหละว่าคุณจะทำยังไงต่อไปคุณจะเดินหน้าต่อไปยังไงนะครับอุตสาหกรรมในการสร้างนักฟุตบอลและส่งออกคุณจะมีแผนแบบไหนนะครับเราต้องช่วยกันแล้วครับนะครับไม่งั้นเราก็ได้แต่เข้าร่วมนะครับคุณชมแฟนฟุตบอลชาวไทยก็เจ็บไปเจ็บมามันเจ็บจนชินมันกินในหัวใจแล้วครับไม่รู้จะพูดยังไงครับเจ็บไปเจ็บมาทุกวันไม่มีหมดกำลังจะเสียใจไปกว่านี้นะครับใช่ไหมฮะนะครับนะหากว่ารัฐบาลนะครับดูแลหัวใจแฟนฟุตบอลชาวไทยหน่อยครับนะช่วยกันหน่อยช่วยกันพัฒนาบอลเด็กไทยหน่อยครับทางไหนก็ได้นะครับคุณมีเงินเท่าที่มีนะทำเท่าที่มีก็ได้นะครับขอให้มันทำเถอะอย่างน้อยก็ดีกว่าไม่ทำอ่ะใช่ไหมคุณมีงบแค่นี้คุณก็ทำแค่นี้เดินไปข้างหน้าล้มไปข้างหน้าดีกว่าเตะท่าอยู่กว่าที่อ่ะทำให้หน่อยเถอะนะครับขอร้องอ่ะหัวใจแฟนฟุตบอลชาวไทยนะครับดูแลหน่อยนะครับผมมันไม่อยากเจ็บแบบนี้อีกแล้วอ่ะครับนะแต่เราต้องเชียร์ต่อไปครับเราเป็นเกิดเป็นคนไทยอ่ะใช่ไหมถ้าเราเกิดเป็นบราซิลก็ว่าไปอย่างใช่ไหมเราก็ไม่มาเสียใจแบบนี้หรอกใช่ไหมครับแต่ว่าเราเกิดเป็นคนไทยแล้วอ่ะเราก็ต้องสู้ต่อล้มก็ต้องลุกอ่ะใช่ไหมครับอย่ามาซ้ำเติมมาเลยครับคุณผู้ชมเรามาให้กำลังใจกันแล้วก็คิดพ้นนะครับการพัฒนาให้มันเกิดความยั่งยืนกว่านี้หน่อยนะครับเรื่องของทักษะความสามารถของนักฟุตบอลไทยของเด็กไทยเรานะครับหันมาดูคอมเมนต์แฟนฟุตบอลชาวไทยกันหน่อยครับเขาว่าไงกันบ้างครับอย่างท่านนี้เขาก็บอกว่าหน้าขำนะตรงที่วางแผนแล้วมีเป้าหมายแต่การทำทีมเหมือนบอลอบต.บอลโรงเรียนเด็กประถมก็จริงของเขานะครับผมระวังแผนระดับดีวาดฝันระดับดีแต่การทำทีมมันเหมือนมันสวนทางกันเลยท่านต่อมาบอกว่าเท่าที่สังเกตครับทีมที่มีคุณภาพเขาจะค่อยๆแต่งขึ้นทีละนิดทีละนัดแต่หันมาดูบ้านเราจะดีนัดแรกนัดต่อบอกไปจะแผ่วลงมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับผมท่านนี้บอกว่าน้องๆก็เต็มที่แล้วครับแต่ความสามารถเขาได้ระดับนี้ก็คงต้องหาคนที่ระดับสูงกว่านี้มาเล่นครับทีมงานต้องทำงานมากขึ้นเพื่อเฟ้นหาเยาวชนที่มีทักษะดีรูปร่างดีมารวมกันให้ได้11คนก็หมายความว่าเราก็ต้องหานักฟุตบอลที่เป็นเยาวชนจากทั่วทุกมุมโลกครับนะฮะที่มันมีความสามารถมีทักษะดีๆครับนำมารวมตัวกันฟุตบอลอ่ะโอลิมปิกอ่ะมันไม่ใช่แค่ว่า11คนในสนามที่ดีสุดแล้วไปโอลิมปิกนะมันไม่ใช่ครับคือทุกคนทั้งตัวจริงตัวสำรอง23คนนะมันต้องดีทุกคนเว้ยคุณชมสามารถทดแทนกันได้นะครับแล้วก็เล่นไปจนถึงนัดชิงอ่ะแบบไม่มีหมดอย่างนั้นแหละคุณถึงจะได้ไปโอลิมปิกถ้าดีแค่ไม่กี่คนแล้วจะไปโอลิมปิกนี่มันยากมากผมบอกเลยท่านนี้บอกว่าประเทศไทยเน้นสุขภาพต้องมาก่อนเสมอเหมือนหมายความว่าเหมือนกับว่าเล่นบอลเพื่อสุขภาพเหมือนกันนะครับผมท่านนี้บอกว่าสู้ได้ดีที่สุดแล้วครับตามสภาพเชียร์เสมอท่านนี้บอกว่าอยากจะไปบอลโลกแต่ไม่ใส่ใจในระดับเยาวชนเลยเนี่ยนะนะครับน่าเศร้านะ
ไปบริหารจัดการให้ดีๆไม่ใช่แต่ตามใจแต่สโมสรตัวดีๆไม่หามาเล่นสักตัวก็มันก็เป็นข้อตกลงกันมาตั้งแต่ต้นแล้วครับตั้งแต่สมาคมชุดก่อนก็มาทุลักทุเลอยู่เนี้ยนะครับทัวร์นาเมนต์เช่นเกมออกไปแค่15คนเองนะครับจะไปสู้อะไรเขาครับท่านนี้บอกว่า4เกมก็แพ้อินโดยกระดับแซงไทยตอนนี้อินโดนี่เป็นม้ามืดเลยนะครับเข้ารอบแล้วเข้ารอบ8ทีมแล้วเขาก็อาจจะไปเจอกับญี่ปุ่นหรือไม่ก็เกาหลีใต้นะครับไปคว้าเจอกันเขาอาจจะคว้าเกาหลีหรือว่าคว้าญี่ปุ่นแล้วเข้าโอลิมปิกก็เป็นได้นะครับคุณผู้ชมอย่าประมาทอินโดไปนะครับเพราะว่าอินโดเนี่ยเขาจริงมากเขาไปหาแก๊งลูกครึ่งจากทั่วยุโรปนะครับเพื่อเอามาเสริมทีมในทีมชาติชุดยู23ตั้งแต่นู่นเลยบอลยู17นู่นเลยครับแล้วก็โอนสัญชาติอีกนะครับอย่างเนี้ยเขาจริงจังมากเลยนะอินโดแล้วก็เป็นเจ้าภาพจัดฟุตบอลโลก17แบบเป็นจริงเป็นจังมากเลยนะครับใช้เงินไปทุ่มทุนลงไปหลายพันล้านบาทนะครับโอ้โหเขาถือว่าอีกหน่อยเขาคงแซงไทยไปแล้วครับแถมบอลโลกนี่ก็มีโอกาสผ่านเข้าไปในรอบ3แล้วนะครับส่วนไทยนี่ยังรอแรกจะเข้าหรือไม่เข้าครับสุดท้ายก็ไปวัดแต่จีนอย่างเงี้ยครับน่าชื่นชมเขานะอินโดนะเพื่อนบ้านนะครับส่วนเวียดนามตอนนี้ก็เยอะหยันนะครับเยอะหยันไทยแล้วนะครับโลกไม่สงบสุขแน่ครับโอเคครับก็ตามนี้ก่อนครับให้กำลังใจกันครับมันเกิดขึ้นแล้วครับผลลัพธ์มันเกิดขึ้นแล้วสถิติมันก็ไม่เคยโกหกใครแล้วต้องมาปรับปรุงแก้ไขเปลี่ยนแปลงกันใหม่แบบยกระดับให้มันดีขึ้นกว่านี้ครับเอาล่ะก็ถ้าชื่นชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครบ์เพื่อเป็นกำลังใจกับช่องตีปันเพจด้วยครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ